Good morning ค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะหรือจะใช้คำว่า Good night ทางประเทศไทยนะจ๊ะใครที่กำลังนอนอยู่ลุกๆเร็วมาดูซิว่าคนอเมริกาเนี่ยที่เขาอยู่ตอนนี้โควิดเขาทำอะไรแต่ละคนนะคะไม่มีงานทำเนี่ยไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องฝึกนะคะเวลาอยากทานอะไรก็ฝึกนะคะทีนี้ฝึกไปฝึกมาผิดมั่งถูกมั่งวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่แหม่มพาวดีนะคะคิดถึงอาหารยวนบันกวนทำเป็นไม่เป็นอย่าว่ากันไม่เล่าเนอะจะทำตามภาษาก็นี่แหละก็ไม่ได้ใช่อาหารของเราแต่ว่าตอนเด็กๆเคยทานไงแม่นบอกพี่น้องกูได้เฮ็ดเป็นก็มาบอกนี่ก่อนกับพยายามเฮ็ดจะเอาไปไหนรู้ไหมจะเอาไปถวายพระแต่อยู่ใกล้ๆนี่อยากกินกับมาเด้อนี่ก็ปิดฝาหม้อไว้หน้าตามันไม่สวยแต่มันอร่อยนะสวัสดีค่ะพี่หงฟ้าพี่มีสูตรอะไรดีๆบอกหนูมั่งนะหนูอยากทำผัดอะไรที่พี่ทำน่ะที่ตอนที่ไปวัดอะไรไปวัดที่วัดศรีสุดานะคะพี่ผัดอะไรของคนจีนน่ะหนูอยากทำมากนี่นะจ๊ะอันนี้ขนมเบื้องยวนนะคะไส้แหม่มก็จะทำจะปิดฝาไว้ก่อนไส้ส่วนผสมมันก็จะมีมะพร้าวเต้าหู้แล้วก็จริงๆแล้วถั่วงอกน่ะต้องเอาให้สดๆแต่ที่นี่เราไม่มีเวลาเพราะว่าหนูจะไปวัดหน้าตามไปเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยฝึกได้ทิ้งไปประมาณโหลนึงค่ะกว่าจะสำเร็จนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะช่วงนี้หาอะไรทำจะได้ไม่เครียดนะคะอุ้ยแม่พระคือกระทะเหมือนก็มันก็ไม่สมบูรณ์ได้กระทะแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวต้องไปถอยกระทะใหม่ใครที่มีสูตรอะไรก็บอกกันมั่งนะสิ่งต่อไปที่แม่ชอบ เห็นน้องแนทนะคะลงเฟซทำอะไรนะอะไรมีเผือกบัวลอยไส้เผือกใช่ไหมคะค่ะจากวัดจากที่บ้านก็ประมาณใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีค่ะปกติก็จะมีเจ้าศรัทธาหรือว่าเจ้าภาพประจำแต่ว่าเราก็เอาไปเสริมนะคะก็ไม่ได้ทำขายนะคะทำกินเองแล้วก็เผื่อแบ่งปันนะคะการที่เราจะแบ่งปันทางช่วงที่โควิดเนี่ยเราสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านแบ่งปันวัดแบ่งปันให้ลูกหลานหรือแบ่งปันให้แต่ที่อเมริกานี้จะแบ่งปันเหมือนที่เมืองไทยมันก็ยากนะคะก็นอกจากก็ชื่นชมนะคะชมรมที่องค์กรไหนที่พร้อมใจแล้วก็ไปแจกข้าวปลาอาหารอันนี้แม่มขอชื่นชมและขอนับถือขอบูชาน้ำใจนะคะส่วนแม่มเองนะคะก็ได้แต่ร้องรำทำเพลงอยู่ในจอทีวีเดี๋ยววันนี้วันศุกร์นะคะค่ำนี้สองทุ่มเจอกันนะคะหลังจากที่แม่บ้านทำอาหารเสร็จแล้วอยากฟังเพลงอะไรนะคะขอมาได้นะจ๊ะพี่น้องล่างก็คือกันเด้อต่างรัฐให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อก็ขอชื่นชมใครที่ทำหน้ากากไปให้เพื่อนนั่นก็คือเป็นการแบ่งปันนะคะแหม่มเองแหม่มก็ทำหน้ากากแบ่งปันชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะนี่ช่วงนาทีนี้เรามาแข่งกันทำบุญใช้คำว่าแข่งกันทำบุญดีกว่านะคะใครที่มีแรงใครที่มีเงินทองมากมายสามารถทำบุญได้หลายๆด้านทางนะคะแม่เองก็ขอบพระคุณแม่สินค้าก็แฟนๆหรือเพื่อนๆพี่ๆอุดหนุนเงินทองก็ไม่ไปไหนหรอกก็ช่วยกันขอบพระคุณมากเลยนะคะอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเงินทองที่คุณอุดหนุนไม่ได้ไปไหนค่ะแม่ก็มาซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็อธิษฐานให้แฟนคลับของแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะคนเรามันถึงที่สุดแล้วมันอิ่มแล้วไงแล้วก็ภูมิใจสิ่งที่แม่ได้ทำมานะคะคนดีจะอยู่กับเราคนที่ไม่ดีท่านจะเขี่ยออกเองไม่ต้องห่วงนะคะความจริงก็คือความจริงอันนี้เราไม่ทำแข่งกับใครเราทำมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วเพราะว่าอยู่กับตายายอยู่กับพ่อแม่เคยสอนนี่แหละทำกับข้าวพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเราอย่างนี้ดีกว่าคนที่ทำกับข้าวเป็นนี่แม่มขอชื่นชมและขอนับถือเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะล้างเมื่อวานนี้แม่มอยู่หน้าครัวทั้งหมดนะคะ7ชั่วโมงปวดขาปวดแขนมากสุดยอดเลยอ่ะ
นี่คือขนมเบื้องนะจ๊ะจะทำไปวัดจากนั้นเราก็จะเอาไส้นี่เป็นไส้กุ้งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาทำอย่างดีทำไปวัดคุณยายสอนว่าก็ทำให้สวยเหมือนที่เราทำทานนี่แหละค่ะเกิดชาติหน้ามันจะได้สวยนี่ทางแคลิฟอร์เนียแหม่มขอชื่นชมคณะที่อยู่แถวแคลิฟอร์เนียนะคะที่เอาเองนะคะทุกคนเนี่ยแบบไปวัดไม่ถอยเลยนะคะโดยเฉพาะวัดศรีสุดาแล้วก็วัดไหนอีกวัดธรรมชาฤกษ์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่ๆเนี่ยโอ้โหแบบน้ำใจอันประเสริฐมากแม่บัวเอ้ยสาวกาลสินย่อมใจแม่อีเด้อกรอบค่ะน้ำมันนะคะถึงเราจะทำให้ไปวัดพระไม่เห็นเนี่ยหรือเราทำบั่นแบ่งปันเพื่อนนะคะเราก็ต้องทำอย่างดีแหม่มใช้น้ำมันอลากาโดนะคะเพื่อตัวแหม่มเองก็มีปัญหาเรื่องนี่ใช้น้ำมันตัวนี้นะคะใส่นิดเดียวหยดเดียวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นเกมนะคะเรากำลังบูรณะก็เมื่อวานนี้ดีใจมากเลยเห็นคุณชื่ออะไรนะคะที่เจ้าของร้านอาหารโอ้โหบริจาค 5,000 บาทสุดยอดเลย 5,000 เหรียญโภชนาสาธุด้วยนะคะแป้งนะคะที่เหมือนผสมแล้วก็หมักเอาไว้เนี่ยยังทำไปหลายถาดแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเพราะว่าพระท่านฉันประมาณ 11 โมงตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้พยายามเรียนรู้นะคะบันเจาบันเบลนะพี่น้องเด้อบันเบลนี่ลีลานะคะลีลาไม่เหมือนใครนะคะนี่แล้วก็เอาฝาปิดนะจ๊ะพยายามคิดเมนูนะคะให้พระสงฆ์เนี่ยท่านจะสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยแล้วก็มีเวลาแล้วก็ฟังแล้วก็รับบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะลองไปทำดูนะอยู่ที่ประเทศไทยเราไม่ต้องทำเราต้องซื้อค่ะแต่ทีนี้นี่คือสหรัฐอเมริกานะคะต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอยากทานอะไรก็ทานนะคะใครมีเมนูอะไรก็ลงเฟซมาเลยค่ะไม่ต้องสนใจใครจะว่าเราไม่ต้องสนใจค่ะเรามีเวลาทำเราทำไปเถอะการทำความดีหรือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำไปเถอะค่ะเราไม่รู้เราจะไปวันไหนนี่คือยุคโควิด19เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ไม่รู้จะขอบใจไม่รู้จะขอบคุณมันยังไงเนาะใครว่าไหมอีแม่เอ้ยจะสุดขอบใจหรือขอบคุณมันดีเนาะเป็นกำลังใจเนาะทุกวันศุกร์เราจะมีซิงเกิลซองใครอยากฟังเพลงอะไรตอนนี้เหมือนยังไม่ได้ดูหน้าจอนะคะร้านอาหารโอชาใช่ไหมพี่คุณวันอะไรนี่แหละโอ้โหเนี่ยใครที่มีเงินเหลือหรือว่าอยากจะทำบุญเป็นการแล้วก็พระอาจารย์พระภัยก็กำลังก็มีเจ้าศรัทธานะคะทางขึ้นบันไดเป็นพญานาคแหม่มก็มีอะไรที่ปฏิญาณตนถ้ารอดจากโควิดไปได้นะคะเมื่อไหร่ที่ลูกนิมิตนะคะพี่เจี๊ยบฟังนะหนูจะเป็นคนลำพญานาคให้ดีไหมพี่ตอนท่านเปิดนะลำพญานาคเพราะเป็นลูกปู่เด้เป็นลูกพญานาคเด้ใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะดิฉันเจอมาแล้วค่ะโอเคมีทั้งหมดพระ5รูปคาถายกเป็น6 7 8โอเค
การทำบุญนะคะเราทำได้หลายด้านนะขอสูตรแป้งหน่อยสิพี่แหม่มได้ค่ะน้องอรดาจากประเทศไทยนะคะได้เลยเดี๋ยวแป้งนะคะใครที่บอกว่าไม่อยากจับเสียเวลาจับอยากจะซื้ออินบ็อกซ์แหม่มเข้ามานะคะซื้อ3แถม1อันนี้ให้เฉพาะแบ่งปันความสวยนะจ๊ะพี่เจี๊ยบฝากบอกด้วยนะคะใครที่ใจร้อนไม่อยากจับฉลากนะคะตอนนี้สั่งมาได้เลยทุกรัฐนะจ๊ะสั่งแป้งประเทศไทยก็สั่งได้นะคะแป้งดาราของเรานี่กันแดดกันเหงื่อค่ะเตะข้าวโกเจ้าของห่วยหาเงินเห็ดบุญตะเนาะมันบอกพี่เจี๊ยบธรรมดาเนี่ยมันจะกรอบนะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะกรอบเนี่ยหนูไม่ได้ทำขายนะหนูทำไปวัดใครจะได้สูตรมาเลยบันเบลบันกวนบ่เคยไปทานที่เวียดนามนะคะที่โฮเจมินห์ติดใจทุกวันเนี่ยผักเตรียมแล้วน้ำจิ้มก็เตรียมแล้วดูสิมันกรอบกรอบมากน้ำลายไหลใครที่นอนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาทำเด้อพี่น้องเด้อประเทศไทยหวยออกนะคะใครอยากได้หวยมาหาคอยเด้อคอยสิบอกหวยโอ้ยอาบัติผิดอาบัติหรือจะใช้พืชส่วนนี้จะเป็นน้ำมันตัวนี้นะจ๊ะแล้วกระทะหม่ำก็ใช้กระทะตัวนี้แหละแล้วก็หม่ำใช้ทัพปีแบบนี้นะคะอีกหม้อนี้ก็ไปละเวลาก็ทำคือความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะคุณผู้ชมเราฝันไปเถอะค่ะฝันไปให้ไกลไปให้ถึงนะคะอย่าไปยึดเหนี่ยวอดีตคุณจะใหญ่มาแค่ไหนปัจจุบันนี่คือของจริงเจ้าค่ะปัจจุบันนี่คือของจริงนะคะอดีตไม่สำคัญแต่ปัจจุบันฉันรักเธอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดติดนะคะอะไรก็ช่างแต่มันก็เป็นอดีตก็คือผ่านไปนะคะมันเป็นผลงานก็ดีนะคะค่าของคนที่ผลงานนะคะเราเอาปัจจุบันเนี่ยพูดน้อยๆแต่ทำเยอะถ้าพูดเยอะมันเจ็บคอกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยยังทันเดี๋ยวพระท่านฉัน11โมงรอนะคะเป็นไงจ๊ะอยากกินมันบอกขอสิบาทบ่น้อพี่ป้อมจ๊ะสาวอุดรเคยกินบ่หนี่บ้านแซวนี่นะอ่ะคงจะทำแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปวัดแล้วเพราะว่าจะไม่ทันน้ำจิ้มที่ทานด้วยก็คือเป็นน้ำจิ้มสูตรน้องอรดาคะสูตรจะเป็นน้ำจิ้มอันเดียวกันกับหมูสเต๊ะนะคะเพื่อเป็นการกันเลี่ยนนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวยันนี้นะคะจะมีในมากมายจากแหม่มทีวีเรามาร่วมทำบุญกุศลกันดีกว่านะคะเรายังไงล่ะมันถึงเวลาแล้วรวมกันเราอยู่แยกหมูเราตายโอ้ยคือตอนนี้บุญอยู่ที่ไหนรีบไปเอาเลยค่ะรีบคว้าไปเอาก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสนะคะเราอย่าไปโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมันเลื่อนไม่เอาบัตรนาวคอยบอกแม่นบอพี่ป้อมหรือใครไม่อยากร่วมฉลากนะคะอยากจะติดต่อหลังไมค์หรือว่าโทรเข้าไปที่วัดไปศึกษาพี่วัดที่วัดได้เลยนะคะวัดป่าพุทธยานันทารามที่ลาสเวกัสนะคะก็สามารถส่งเงินคอลเลกไปถึงท่านได้เลยนะคะแม่ได้รับอนุมัติจากพระอาจารย์อภัยนะคะบอกว่าโยมเป็นสื่อได้บุญเยอะนะโยมนะเป็นสื่อใครที่อยากจะร่วมอย่างน้องน้ำผึ้งนะคะนายแม่ก็บอกเดี๋ยวหนูจะทำแบบนี้มั่งจะได้ช่วยกันนะคะสืบสานอะไรเนี่ยคือซื้อสิบบาทบัตรนี้
เอ้ยหนูไม่รู้ได้ไงเด้อโอ้ยมันกรอบจริงๆนะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆนะเจ้าคะแต่ถ้าสูตรของแหม่มเนี่ยแหม่มจะต้องเฉาะๆๆตัวนี้ก่อนแล้วหนึ่งแบบบางคนอยากจะใส่น้ำมันก็ไปก็ได้อันนี้เป็นหม้อสุดท้ายเดี๋ยวจะรีบออกไปวัดนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันพระท่านฉันวันฉันปกติหน้าที่ของแหม่มไม่วันอังคารก็วันพุธนะคะแต่บังเอิญขยันนะคะอยู่ว่างเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะก็ทำไปให้บรรพบุรุษมันกรอบจริงๆนะคะต้องไฟอ่อนนะคุณผู้ชมเจ้าขาปิดไฟก่อนนี่อะขนมเบื้องยวนเคยไปโม่แป้งอาม่าทำขนมเบื้องสดๆใช่แล้วนี่ล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยใครที่มาร่วมสนุกยกมือเอาเด้อได้บุญเด้อพี่ป้อมอย่าลืมเด้อซื้อแป้งนะจับฉลากซื้อแป้งดาราหน่อยพี่ป้อมพี่แม่เอ้ยเบิ่งดูนี่ถาดนึงนะไปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะคะ Love you all See you later Bye bye เดี๋ยวไปถวายเพลงไม่ทัน